แล้วครั้งนี้เนี่ยพูดรายชื่อมาเนี่ยเป็นโจ๊กหมดเลยเละหมดเลยขอด่าครั้งนี้เพราะว่าวันพีชผมชอบมากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เราจะมาพูดความรู้สึกเรื่องวันพีซแต่ปีความรู้สึกออกเร็วหน่อยเพราะว่าผมได้มีโอกาสดูในรอบวันที่2เลยถ้าเข้าจริงๆนะครับถ้าเข้าจริงๆจำไม่ผิดวันที่19เดือนกันยานี้แหละนะครับก็สามารถรอดูได้เดี๋ยวโคตรสปอยผมบอกไว้ก่อนเลยนะล่วงหน้าว่าจะปล่อยวันที่19วันที่ภาพยนตร์เข้าโรงแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปตอนนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่มันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องสปอยกันก่อนภาพยนตร์เข้าโรงนะก็ถือว่าให้เกียรติให้เกียรติภาพยนตร์และให้เกียรติทุกๆคนไปดูมาก่อนแต่วันนี้ในฐานะที่ผมได้ดูแล้วได้ชมมาแล้วเนี่ยขอพูดความรู้สึกบอกก่อนนะวันนี้ไปงาน One Piece Stampede เนี่ยมีแฟนหนอนหนังหลายๆคนเหมือนกันที่เข้ามาทักผมแล้วไม่รู้ว่าผมก็ดู One Piece เหมือนกันด้วยความที่ว่าในรายการเนี่ยผมค่อนข้างที่จะบอกหลายๆอย่างอย่างเช่นผมทำงานอะไรผมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแต่ว่าไม่ได้มานั่งย้ำทุกเทปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่วันนี้พูดถึง One Piece Stampede ก็บอกเลยแล้วกันว่าผมเป็นแฟน One Piece เหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงขนาดนั้นเพราะว่าผมกล้าพูดนะว่าแฟนวันพีซเนี่ยหลายๆคนเขาออกตัวแรงมีข้อมูลค่อนข้างเยอะรู้ค่อนข้างลึกแล้วส่วนตัวผมเนี่ยวางตัวเองว่ากูเนี่ยเป็นคนดูคนนึงที่ชื่นชอบวันพีซโตมากับการ์ตูนเรื่องวันพีซเท่านั้นเองไม่ได้เป็นกูรูก็เลยไม่ได้แบบเป่าประกาศนะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้อ่ะพูดเข้าเรื่องดีกว่าวันพีซสแตมปีดก่อนอื่นพูดถึงวันพีซแซมปิดเนี่ยวันพีซแซมปิดสนุกไหมวันพีซแซมปิดสนุกครับผมสนุกเลยยิ่งถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยพูดเลยต้องดูมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลชั้นดีสำหรับมึงอะแล้วถ้าใครไม่เคยดูวันพีซมันมีคนที่ไม่เคยดูวันพีซเลยคนที่ไม่เก็ตอะมันมีเว้ยคนที่ไม่เก็ตเลยว่าพวกมึงชอบวันพีซชอบอะไรกันเนี่ยพระเอกเป็นมนุษย์ยางต่อยกันใช้พลังพิเศษต่อยกันนี่พูดในโมเมนต์ถ้ามีคนไม่ชอบนะครับพวกมึงชอบอะไรกันอ่ะวันพีซอุ๊ยมันต้องการ์ตูนเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ดูมังงะอยู่แล้วมังงะมันไม่ไกลตัวคุณเนี่ยเคยเสพมังงะต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยผมว่าวันพีซสแตมปีดเนี่ยสามารถซื้อใจแฟนใหม่เพิ่มได้อีกเว้ยจริงเพราะผมมองว่าส่วนตัวผมสนุกมากแล้วมีซีนที่แบบไอ้เหี้ยน้ำตาซึมด้วยต้องไปดูเป็นน้ำตาซึมในเหตุการณ์พูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าคำว่าน้ำตาซึมเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะสปอยวันพีซเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งอีกเรื่องอีกแล้วแม่งที่พูดยากมากว่าแบบพอพูดว่าน้ำตาซึมแล้วแม่งจะสปอยวิดสปอยวิดสปอยขึ้นมาแต่ผมขอใช้คำนี้ว่าน้ำตาซึมในเหตุการณ์พูดอย่างนี้ก่อนน้ำตาซึมในสถานการณ์วันพีซจะมีข้อดีหนึ่งอย่างที่แฟนๆวันพีซหลายๆคนซื้อและเก็ตมันคือมิตรภาพความช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับเพื่อนมิตรภาพของเพื่อนความรักระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยวันพีซพังนี้แม่งเต็มอิ่มซึ่งจริงๆมันเต็มอิ่มนะแต่พังนี้เต็มอิ่มมากๆแล้วขอพูดอีกอย่างนึงคือที่เรารู้ในตัวอย่างเนี่ยครั้งเนี้ยมันเป็นเฟสติวัลมันเป็นงานเทศกาลรวมโจรสลัดทั้งหมดมันทั้งหมดจริงๆแล้วมันตื่นตาตื่นใจสนุกมากและอีกอย่างนึงพอมันพูดว่าเป็นงานเทศกาลที่รวบรวมโจรสลัดทั้งหมดเนี่ยมันเลยมีคำว่าเฮ้ยอีเวนต์นี้ค่อนข้างใหญ่นะแต่เอาจริงนะมันสู้ไอ้พวกเหตุการณ์ตอนอาราบัสต้าตอนเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายๆเหตุการณ์ยังไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่ได้แบบรู้สึกอินและสนุกหรือเข้มข้นขนาดนั้นแต่แม่งไม่แพ้เลยเว้ยคือแม่งเข้มข้นและสนุกพอสมควรแต่ภาคนี้ผมบอกก่อนนะใครที่จะไปดูนะแล้วไม่รู้นะก็อยากจะชี้ทางคุณก่อนว่าก่อนจะไปดูควรจะรู้ถึงแค่ไหนถ้าคุณดูเลยหนวดขาวตายไปแล้วอ่ะซึ่งจริงมันก็นานแล้วนะแต่ผมไกด์ให้ถ้าสมมติคุณดูเลยหนวดขาวตายไปแล้วเนี่ยคุณสามารถดูภาคนี้ได้ตามทันและอีกอย่างนึงคือก่อนคุณไปดูวันพีซแตมปีดคุณควรดูวันพีซ
ตอนที่895และ896ก่อนควรดูนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ผมจะดูอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งดูคลิปผมอยู่แล้วอีกครึ่งชั่วโมงจะดูแล้วเนี่ยดูไม่ทันแล้วพี่มันจะพลาดอะไรมากไหมไม่มากตอน895กับ896เนี่ยมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ตอนพิเศษนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องมันเป็นตอนพิเศษเลย2ตอนเนี้ยแล้วมันเป็นตอนที่เหมือนเป็นปฐมบทของวันพีซแซมปีดเท่านั้นเองคือลูฟี่ได้บัตรเชิญอ่ะพูดแค่นี้ละกันแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยควรจะนั่งดูก่อน2ตอนชั่วโมงนึงเองประมาณนั้นนะครับสุดท้ายโดยรวมเนี่ยผมพูดได้ครับว่าวันพีซแซมปีดสนุกมากมีอีกหนึ่งอย่างผมดูภาคไทยผมเป็นคนที่ดูมังงะเนี่ยจะติดการดูภาคไทยและส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะการพากย์ภาพยนตร์การพากย์หนังผมเลยติดการดูภาคคือหนังเรื่องไหนถ้าดีๆเนี่ยผมก็จะดูทั้งภาคไทยซาวด์แทร็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันพีซเนี่ยก็อยากที่จะดูทั้งเสียงซาวด์แทร็กและภาคไทยไปเลยนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบที่ผมดูเนี่ยเป็นภาคไทยวันที่2เนี่ยนะครับผมไม่อยากจะพูดประเด็นนี้เลยอะคือพูดประเด็นเรื่องนักพากย์พูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าขอโทษและออกตัวก่อนคือนักพากย์หลายๆคนที่มาพากย์วันพีซแซมปีดเนี่ยผมขอใช้คำว่ามือใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับนักพากย์ที่พากย์กันอยู่ก็ยังมีทีมที่พากย์วันพีซแต่เดิมก็คือทีมเดิมหมดนักพากย์อาชีพเลยแล้วยังมีน้าต่อยแซมเบ้ที่พากย์เป็นบูเอน่าเฟสต้าอีกซึ่งโอ้โหเหมือนเอามือใหม่มาฆ่าแล้วที่ผมจะออกตัวขอโทษก่อนก็คือในนักพากย์หน้าใหม่หลายๆคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เยอะมากแล้วผมมองว่า One Piece Stampede สำหรับผมใครจะหาว่าเวอร์ก็ได้นะคอมเมนต์เลยครับว่ามึงเวอร์และคอมเมนต์ไปเลยแต่ว่านี่คือความรู้สึกผมจะบอกว่า One Piece เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่มันเป็นการ์ตูนมหาชนน่ะมันเป็นการ์ตูนที่หลายคนผมเชื่อว่าแม่งยิ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย 90% ของประเทศไทยแม่งดูวันพีซเว้ยแล้ววันพีซเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ถ้าถามการ์ตูนมหาชนเนี่ยรองจากดราก้อนบอลก็วันพีซเนี่ยเช็ดแม่มันเป็นการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่และทุกคนรอคอยอ่ะใช่ป่ะคือใครหลายๆคนผมเชื่อว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้ที่ผมพูดมากๆแน่นอนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากดูวันพีซทั้งทีและหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ติดการดูวันพีซภาคไทยถึงแม้ว่าหลายๆครั้งที่ออนช่อง9หรือภาคตอนเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางตอนที่ภาคไม่ดีบ้างอย่างเช่นข้อมูลตกหล่นหรือในเวอร์ชั่นภาคไทยตัดฉากอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคเราในฐานะกลุ่มคนที่หลงเสน่ห์ในศิลปะการพากย์นะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนชื่นชอบการดูภาคแล้วเราก็อยากได้ยินการพากย์แบบมืออาชีพอ่ะมืออาชีพนึกภาพว่าเราไปดูวงดนตรีมหาชนเลยพูดว่ามหาชนพูดอย่างนี้ดีกว่าบอดี้สแลมเราไปดูบอดี้สแลมเลยแต่วันนั้นเราไปดูบอดี้สแลมร้องเพี้ยนเล่นผิดคีย์เล่นเพลงช้างอ่ะแล้วร้องเพี้ยนอีกต่างหากนึกภาพป่ะเนี่ยพอผมพูดแล้วแม่งผมกลายเป็นดูแรงดูเลวไปเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นความคิดผมจริงๆแล้วทัศนคติผมนะขอบอกอย่างนึงคือผมอาจจะเป็นคนเหี้ยคนนึงก็ได้แต่ผมเป็นคนเหี้ยที่ผมมีความรู้สึกว่าการที่เรามาชมกันถ้าสมมติคุณเห็นเพื่อนหรือคุณเห็นคุณที่คุณรักหรือคุณเห็นคนที่คุณคิดว่าคุณหวังดีกับเขาอะแล้วคุณไปชมเขาอะในขณะที่เขาทำผลงานออกมาได้ไม่ดีมากเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้กูชมไว้ก่อนเนี่ยผมมองว่าคนเหล่านั้นน่ะปลอมเก็ตไหมนี่คือทัศนคติผมนะสำหรับผมอ่ะไม่ดีเราควรบอกว่าไม่ดีตรงไหนเพราะเขาจะได้รู้และปรับตัวไงเพราะเราหวังดีไงเราจึงบอกว่าไม่ดีตรงไหนและเขาจะได้รู้อ๋อกูไม่ดีตรงนี้ครั้งหน้ามีโอกาสอีกมันก็ทำให้เขาได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้นการชมกันไม่พัฒนาอะไรเลยนะสำหรับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรใครชื่นชอบก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับผมเนี่ยนักพากย์อาชีพเนี่ยอย่างอาพูดถึง1คนก่อนน้าต่อยโอ้โหน้าต่อยนี่คือบิดาของผมเลยอ่ะผมได้ยินเสียงน้าต่อยมาตั้งแต่ผมออกจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็ได้ยินเสียงน้าต่อยแล้วอ่ะแล้ววันเนี้ยน้าต่อยพากย์เป็นบูเอน่าเฟสต้าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยน้าต่อยโชว์สกิลอ่ะถ้าใครได้ดูรอบเดียวกับผมวันที่2นะคุณจะรู้เลยว่าน้าต่อยเนี่ยปรับเนื้อเสียงให้เข้ากับตัวละครแล้วแบบไอ้เชี่ยมันแบบฟินมากอ่ะคือเสียงหน้าต่อยกับตัวละครมันเข้ากันกรึ๊บเลยอ่ะมันแบบกูลืมไปเลยว่าหน้าต่อยอ่ะหน้าต่อยเป็นอีกคนนึงที่เสียงเอกลักษ
และหลายๆครั้งเนี่ยเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่าน้าต๋อยอันนี้คืออาจจะพูดได้ว่าเป็นข้อเสียของความโด่งดังเก็ตไหมเก็ตไหมข้อเสียของความโด่งดังคือไม่ใช่สกิลภาคไม่ดีแต่เขาดังจนคุณจำเขาได้เขาหายใจก็รู้แล้วว่าน้าต๋อยหายใจนึกภาพว่าแต่ภาคเนี้ยคุณไปดูน้าต๋อยทำให้แบบเสียงน้าต๋อยที่แบบเหมือนถ้าเป็นพี่เบิร์ดอะขึ้นคีย์แรกรู้เลยว่านี่เสียงพี่เบิร์ดแต่ครั้งเนี้ยแม่งน้าต๋อยภาคแบบเฮ้ยกูเชื่อเลยว่าเป็นบูเอน่าเฟสต้าไม่ใช่น้าต๋อยอะหุยนักภาคทุกคนมืออาชีพทำได้ดีจริงๆเรามาพูดถึงจุดที่ผมที่ไม่ชอบเพราะอะไรเดี๋ยวขอพูดก่อนนะตัวละครอันนี้ผมมีข้อมูลในมือนะผมขอดูข้อมูลในมือผมขอไล่ไปเลยนะคนที่ภาคเป็นมิฮอคคือไปสไลเดอร์คนที่ภาคเป็นเพโลน่าเป็นเก๋ไก๋สไลเดอร์คนที่ภาคเป็นซาโบคือบอยปกรณ์คนที่ภาคเป็นบาซิลฮอคินเป็นไวท์สอดอสไตล์คนที่ภาคเป็นแอนคือแป้งซีบิงคนที่ภาคเป็นวาโปลูนิกสปอร์ตเรดิโอแต่วาโปลูเนี่ยออกน้อยแทบจะนึกไม่ออกเลยด้วยว่าออกตรงไหนบ้างอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันอ่ะคนนี้ไม่เท่าไหร่อีกคนคาร์โบเน่ภาคโดยพี่เอฟ7วิโคบี้ภาคโดยท็อปเท่าแก่น้อยมิสเตอร์ทรีภาคโดยเบลขอบสนามโหหลายๆตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ขวัญใจพวกคุณน่ะผมเชื่อว่าต้องขัดใจขวัญใจใครบ้างขวัญใจมิฮอคขวัญใจซาโบแล้วพวกขวัญใจพวกลุกกี้เนี่ยโอ้โหแม่งหลายๆคนแม่งแบบผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวละครอย่างโคบี้อย่างเงี้ยใช้คุณต๊อบเท่าแก่น้อยคุณต๊อบเท่าแก่น้อยเป็นนักธุรกิจที่เก่งแต่เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ใช่นักพากย์ไงเข้าใจป่ะคือเหมือนเอาดาราศิลปินน่ะที่เขามีความสามารถในสายงานเขาอยู่แล้วอะอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็มีความสามารถมากในการทำบล็อกทำคอนเทนต์สไตล์เขาเน้นขายเด็กหน่อยน่ารักผมก็ติดตามไปสไลเดอร์เนี่ยแฟนเขาเนี่ยก็มีความสามารถคลิปหลายๆคลิปถ้าไปเขาออกตัวว่าเขาคัตติ้งเองเนี่ยผมก็มองว่าในฐานะช่างตัดต่อเนี่ยเฮ้ยไม่ขี้เหร่หรือว่าแบบไม่ขี้เหร่เลยซึ่งหลายๆคนที่พูดเนี่ยอย่างแบบเบลขอบสนามเนี่ยนี่ก็เป็นอีกคนที่มีความสามารถกูรู้เรื่องฟุตบอลแม่งก็พูดได้นะเบลขอบสนามนี่ก็พูดข้อมูลเรื่องฟุตบอลเยอะอย่างแบบพี่เอส7วิโอ้โหผมแฟนคลับพี่เอส7วิด้วยพี่เอส7วิเป็นอีกคนที่อยู่ในคลิปอยู่ในเสือร้องไห้ไทเกอร์คลายหรือหลายๆอย่างผลงานของเขาเนี่ยหลายๆคนที่ผมพูดมาเนี่ยแม่งดีทั้งนั้นอย่างแป้งซีบิงก็ดีอ่ะไว้สอดอสไตล์นี่โอ้โหก็สนุกทุกคนรู้จักแต่เอาจริงวันพีซขอพูดตรงนี้เลยนะกูขอพูดตรงนี้เลยวันพีซอย่าเอามือใหม่มาขอร้องครั้งหน้านะขอร้องเลยไม่ต้องดึงดูดขนาดนั้นใช้มืออาชีพเถอะขอร้องไหว้ละไหว้ไหว้แต่ขอร้องกราบแล้วกราบมืออาชีพครั้งหน้าขอมืออาชีพทั้งหมดเลยขอร้องล่ะเพราะอะไรเพราะผมดูครั้งนี้เนี่ยเหมือนน่ะนี่ผมขอพูดถึงทีมงานนะเหมือนทีมงานเอาเน็ตไอดอลผมขอใช้คำว่าเน็ตไอดอลแล้วกันเพราะว่ามีพี่บอยปกรณ์ที่เขาเป็นดาราอยู่เหมือนเอาดาราและเน็ตไอดอลที่หลายๆคนชอบอะมาฆ่าเหมือนเอาพวกเขามาฆ่าเพราะอะไรเพราะพวกเขาต้องภาคประกบหน้าต๋อยนะโอ้โหเจ็ดแม่นึกภาพว่าคุณเอาเด็กที่เข้ารอบแรกในฮอตเวฟอะแอนี่พูดรีเลทเลยพูดรีเลทเลยเหมือนโปรโมทรายการให้ด้วยฮอตเวฟผมชอบดูมากรายการฮอตเวฟคือเหมือนเอาเด็กที่แค่เข้ารอบแรกเองนะแค่เข้ารอบแรกเองยังไม่ผ่านการคัดเลือกกรรมการเหี้ยอะไรทั้งนั้นเข้ารอบแรกแล้วเอาขึ้นโชว์พร้อมบอดี้แสลมเลยเว้ยคุณคิดว่าเด็กพวกนั้นตายปะล่ะตายไม่มีเหลือเละเป็นโจ๊กอะบอกเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยพูดรายชื่อมาเนี่ยเป็นโจ๊กหมดเลยเละหมดเลยขอด่าครั้งนี้เพราะว่าวันพีชผมชอบมากมีคนเดียวที่พากได้ดีในนักพากหน้าใหม่อ่ะผมขอใช้คำว่านักพากหน้าใหม่เพราะว่าทุกคนประสบการณ์น้อยมีคนเดียวนะที่ผมว่าพากได้ดีคือแป้งซีบิงเป็นตัวละครตัวนั้นเลยแป้งซีบิงกลืนเป็นตัวละครตัวนั้นเลยกับอีกคนอะถ้ารองจากแป้งซีบิงนะอีกคนคือเบลขอบสนามเบลขอบสนามนี้กลืนเป็นมิสเตอร์ทีเลย
แป้งซีบิงกับเบลขอบสนามเนี่ยสองคนเนี่ยกลืนเป็นคาแรคเตอร์เลยอันนี้ยอมรับจริงๆว่าทั้งสองคนมีไหวพริบในการใช้เสียงพอสมควรเลยครับที่เหลือเหรอเละหมดเลยผมก็ไม่อยากจะมาว่ากันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมพูดเพราะผมหวังดีผมไม่ใช่มนุษย์ประเภทที่แบบใครทำไม่ดีแล้วแบบเฮ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเฮ้ยดีแล้วอุ้ยดีแล้วดีซึ่งจริงๆมันไม่ดีเว้ยต้องบอกถ้าคนที่คุณรักและหวังดีเขาทำไม่ดีคุณต้องบอกการไม่บอกนั่นคือคุณฆ่าเขาให้ตายช้าๆการที่ชมโดยที่เขายังทำไม่ดีเนี่ยเอาเป็นว่าที่เหลือทำไม่ดีหมดเลยไม่ดีคืออะไรลอยมันลอยหมดเลยมันไม่ธรรมชาติเลยเราดูแล้วเราขัดใจมากอ่ะขอไม่เน้นที่ตัวละครตัวไหนแล้วกันเพราะว่าถ้าเน้นที่ตัวละครตัวไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นโจมตีตัวบุคคลเกินไปซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีตัวบุคคลเอาเป็นว่าตัวละครที่พากย์โดยนักพากย์หน้าใหม่หรือพากย์โดยยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ดีเลยแต่ถ้าใครคิดจะดูพากย์ไทยดูได้ไหมดูได้ครับแต่เนี่ยคือข้อเสียถ้าคุณรับไม่ได้ดูซาวด์แท็กจะดีที่สุดแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยซาบซึ้งและอินมากถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยถ้าคุณดูจบนะแล้วคุณลองพิจารณามันดีๆมันเหมือนกับว่าภาคสแตมปีดเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อแมสเสจสำคัญบางอย่างและเหมือนเป็นอีเวนต์ให้พวกลูฟี่มาแวะเฉยๆถามว่าไม่มีก็ได้ไหมสำหรับผมนะวันพีซสแตมปีดอย่าเพิ่งว่ากันนะผมก็เป็นแฟนฟันพีซเหมือนกันสแตมปีดสนุกไหมสนุกเดี๋ยวฟังคะแนนแล้วจะรู้ว่าผมเอนจอยขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าไม่มีได้ไหมแล้วเอาแมสเสจทั้งหมดเนี่ยไปเล่าในเนื้อเรื่องหลักได้สำหรับผมได้แต่ถ้ามีก็ดีไหมดีเพราะแม่งโคตรสนุกเลยแล้วที่ผมบอกว่าทุกคนดูได้และสามารถซื้อใจแฟนใหม่เพราะว่าฉากแอคชั่นในวันพีซทันปีดเนี่ยโคตรมันเลยให้ตายเธอเหี้ยโคตรมันเลยไอสัตว์มันสัตว์เลยอ่ะโคตรสนุกคุณต้องไปดูผมมองว่าวันพีซเนี่ยไม่ต้องเชื้อเชิญมากหรอกใครที่เป็นแฟนวันพีซเนี่ยรอดูอยู่แล้วพูดโดยรวมผมจะตัดเรื่องภาคไทยออกไปนะผมจะตัดเรื่องภาคไทยออกไปผมถือว่ามันไม่เกี่ยวกับต้นฉบับพูดถึงวันพีซสแตมปีดเดอะมูฟวี่เนี่ยผมชอบมากงานเทคนิคโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้มีเพอร์เฟกต์เหมือนตอนที่เราดูยูเนมนั่นเป็นการ์ตูนที่ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่เฮ้ยแม่งงานภาพงานสีงานอะไรมันดีมากอะนี่เราไม่นับสไตล์การ drawing เหรอนะเราไม่นับพวกนั้นเรานับพวกงานภาพโหแม่งตอน your name นั่นน่ะสวยจริงๆแต่ถามว่าวันพีซสวยขนาดนั้นน่ะมันไม่วันพีซมันไม่ใช่สไตล์นั้นวันพีซมันเป็นอีกสไตล์นึงแต่ถามเรื่องความสวยงามทางด้านเทคนิคอ่ะมันก็ไม่ได้สวยฟุ้งฟริ้งแบบเขาเรียก full moment ขนาดนั้นน่ะแต่นี่แหละคือวันพีซแล้วไอ้เหี้ยมันมีโมเมนต์แบบผมน้ำตาคลอเกือบตลอดอ่ะ 70% หลังของเรื่องอ่ะผมน้ำตาคลอตลอดเลยอ่ะไอ้เหี้ยคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นสำหรับ One Piece Stampede เนี่ยผมขอให้ที่ถ้าเราคิดกันดีๆ One Piece Stampede ไม่มีได้ไหมได้นะเว้ยได้นะแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครไงบูเอน่าเฟสต้ามันเป็นนักจัดงานเฟสติวัลมันมีปมอยู่คุณไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรแล้วมันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มันสำคัญถ้ามันมีเหตุผลเนี่ยที่สามารถซื้อได้มากกว่านี้ผมมองว่าน่าจะไปถึง9และ10ได้เลยวันพีซแซมปีดนะเพราะว่าในเรื่องโมเมนต์และอารมณ์เนี่ยโอ้โหแม่งมาเต็มเอางี้พูดอย่างนี้ละกันวันพีซแซมปีดเนี่ยผมสนุกกว่าวันพีซฟิล์มโกเยอะเลยอ่ะเออผมสนุกกว่าวันพีซฟิล์มโกเยอะเลยเยอะมากอ่ะมากมากอ่ะแต่ตอนนั้นผมรีวิววันพีซฟิล์มโกให้ไปเท่าไหร่วะก็จบกันไปครับใครที่รอดูวันพีซแซมปีดเนี่ยก็รอดูที่19กันยาได้ครับทุกโรงภาพยนตร์รอดูได้เลยภาคไทยสามารถดูได้แต่ว่ามันก็จะมีจุดขัดๆหน่อยในจุดที่แบบว่านักพากย์หน้าใหม่นะครับมันไม่ใช่ความผิดของนักพากย์หน้าใหม่แต่มันเป็นความผิดของผู้จัดที่แบบเลือกนักพากย์หน้าใหม่มาทั้งที่รู้ว่าเฮ้ยมันเขาคือนักพากย์หน้าใหม่อ่ะแล้วคุณเอาลงมาแบบโอ้โหประกบหน้าต่อยอย่างเงี้ยมึงตายแล้วคุณคิดร้ายกับยูทูบเบอร์ป่ะเนี่ยต้องการจะฆ่ายูทูบเบอร์ให้ตายป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงๆสำหรับผมเหมือนเอายูทูบเบอร์มาฆ่าให้ตายอ่ะโอ้โหอะไรวะผมขัดใจจุดนี้มากอ่ะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อ Six and Two นะฮะผมทั้ง2ลายเนี่ย
ยังสามารถสั่งจองได้เสมอนะครับผมปกติตัวละ570บาทมีค่าจัดส่ง EMS นะอีก70บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นเอามาพันเดียวพอแล้วรอถึงบ้านจัดส่งฟรีไปเลยส่วนต่างอีก210บาทเหรอนี่ไงเอาไปดูวันพีซก็ได้เออนี่แบ่งรายได้ให้เมเจอร์นะพูด2คลิปแล้วนะนี่สิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอหนังรีวิวครับผมจะประกำการอยู่ช่อง Channel YouTube หนอหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้ายังไม่ใช่โคตรสปอยวันพีซแซมปีนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าโรงก่อนหน้าเนี้ยเคยมีแล้วแบบได้ดูรอบสื่อหรือได้ดูรอบที่เร็วกว่าปกติแล้วปล่อยโคตรสปอยไปผมโดนด่ายับเลยหลายๆคนเขาแบบว่าให้เหตุผลซึ่งผมรับได้ในคำด่าพวกนั้นก็คือมึงจะรีบปล่อยทำไมวะมันยังไม่เข้าโรงเลยบางครั้งผมลืมตัวไงแต่ครั้งนี้เดี๋ยวรอเข้าโรงแล้วกันครับ19กันยาเจอกันโคตรสปอยวันพีซแซมปีแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูแล้วกันครับแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ